เราก็สูบต่อสนามข่าวช้าในช่วงนี้นะครับเรามาดูผลมวยวันลุมพินีเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับคู่เอกครับดวงสมพงศ์เนี่ยเอาชนะคะแนนแบทแมนไปแบบสุดมันครับศึกวันลุมพินี4นะครับที่เวทีมวยลุมพินีรายมินทาเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีคู่มวยดีๆน่าสนใจหลายคู่เลยครับทั้งมวยไทยแล้วก็การต่อสู้แบบ MMA นะครับโดยคู่เอกครับเป็นการชกกันในกติกามวยไทยครับพิกัดไฟเวท135อปอนด์ครับ เป็นการเจอกันระหว่างดวงสมพงศ์จิตเมืองดนครับนักมวยจอมบูที่ได้โอกาสกลับมาคืนสู่สังเวียนลุมพินีอีกครั้งนึงครับพบกับแบทแมนออัจฉริยะครับมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเลยนะครับเริ่มต้นการชกทั้งสองฝ่ายครับก็เดินหน้าแลกออกอาวุธกันเรียกว่าดุดเดือดทันทีนะครับดวงสมพงศ์เนี่ยอาศัยพลังหมัตที่หนักหน่วงเล่นงานแต่ว่าแบทแมนครับก็มีทำให้แบทแมนมีแผลแตกกลางหน้าผากในช่วงกลางยกสองนะครับ ซึ่งแบทแมนก็อาศัยชิงจังหวะออกอาวุธโต้กลับหลายเจะหลายครั้งครับแล้วก็เป็นฝ่ายผัดกันลุกผัดกันรับได้อย่างดุดเดือดจนครบ3ยกครับต้องตัดสินกันด้วยคะแนนครับแล้วก็เป็นดวงสมพง์ครับที่ได้รับการชูมือให้คะแนนชนะไปนะครับโดยเสียงข้างมากซึ่งเป็นการเก็บชัยชนะในศึกวันลุมพินีได้สำเร็จอีกด้วยนะครับ ส่วนคู่รองของรายการนี้ครับเป็นการชกมวยไทยรุ่นไฟเวทครับเพชรเมืองศรีทีเด็ด99ครับที่ไฟนี้เนี่ยได้โอกาสขึ้นชกแก้มือกับมงคลแก้วสอสมหมายนะครับเป็นมวยข่าจอมอันตรายอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเพชรเมืองศรีเนี่ยเคยแพ้คะแนนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับได้กลับมาแก้มืออีกครั้งครับซึ่งการพบกันครั้งนี้ครับทั้งชู่เออทั้งคู่เนี่ยก็เปิดฉากออกวุธกันอย่างดุเดือดนะครับตั้งแต่ยกแรกเลยโดยเพชรเมืองศรีครับได้โอกาสสับสองจนคู่แข่งแพ้แตกนะครับ ในช่วงท้ายครับมงคลแก้วก็พยายามเล่นเครื่องเดินบทใส่แต่ว่าไม่ทันครับครบ3ยกเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินให้เพชรเมืองศรีชนะคะแนนไปแบบเอกฉันก็ถือว่าล้างตาได้สำเร็จนะครับในศึกวันลุมพินีที่ผ่านมานะครับ<ะ>ส่วนคืนนี้ครับก็อย่าลืมติดตามชมความมันของการแข่งข,ขันมวยไทยศึกรวมพลคนสมุยครับที่สังเวียนม,มวยเพชรบ,บัญชาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ โดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T ี port 7นะครับเริ่มเวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีรีรันทุกอันอังคารเวลา4โมงเย็นถึง6โมงเย็นด้วยนะครับคู่มวยก็มีการประกบคู่มาดังนี้เลยนะครับคู่แรกครับเมฆขาวช้างนครศรีครับพบกับปีโป้แปะมินบุรีครับในพิกัด118ปอนด์นะครับคู่ที่2ครับชัดชัยสอเทียนโพครับพบกับดีเซลน้อยสอดำเนินครับพิกัด127ปอนด์ครับคู่3ครับเป็นคู่รองคู่เอกครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับ พบกับเพชรนาเคียนเกียรติเจริญชัยครับพิกัด133ปอนด์ครับส่วนคู่4ครับเป็นคู่เอกของรายการครับเพชรภูไทยสิทธิสารวัเสือครับพบกับสกุลชัยเล็กเป๋งกองปราบนะครับพิกัด140ปอนด์ก็ติดตามกันได้คืนนี้ทีสปัร์เจนของเราถ่ายทอดสดนะครับสามทุ่มค่ะดูกันยาวๆเลยคืนนี้ครับ